ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยบอกต่อเพื่อนๆแน่นอนเพราะเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่อร่อยด้วยครับครั้งที่2แล้วค่ะอร่อยแล้วก็ไม่แพงมากค่ะโอ้ได้รับการการันตีจากลูกค้าแบบนี้ผมอาสาคุณผู้ชมมาลองชิมกันเลยนะครับคุณผู้ชมดูสิครับฮอตบันเสิร์ฟบันที่ดูแล้วน่าทานมากๆเลยนะครับดูผิวเผินก็คล้ายกับหมั่นโถทำมาจากแป้งสาลีเนยแล้วก็ยีสต์มาตีรวมกันแล้วก็นำมานึ่งด้วยสูตรลับพิเศษพอกัดลงไปก็จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มและพอได้กลิ่นของซอสสูตรพิเศษแล้วก็เนื้อไก่ร้อนๆต้องบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับไม่แปลกใจแล้วล่ะครับว่าทำไมฮอตบันนั้นถึงเป็นร้านบันในดวงใจของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ครับเดือนแรกคือเปิดมาเนี่ยฮอตบันนี้แบบกลิบเลยครับเงียบกลิบเลยครับไม่มีคนเพราะว่าด้วยทำเลที่เราไปเปิดในมหาลัยมันเป็นโซนที่นักศึกษาไม่ผ่านไม่ผ่านเลยมันเป็นโซนอยู่ในแบบโซนสนามกีฬาคนจะมาตรงนี้ก็คือมาจัดกิจกรรมมาอะไรซึ่งเด็กทั่วไปเขาไม่มากันหรอกเริ่มจากการดึงเด็กเน็ตไอดอลของมหาลัยธรรมศาสตร์ณตอนนั้นนะครับเชิญเขามากินประมาณ 5-6 คนแล้วเขาดันชอบพอเขาชอบปุ๊บเขาก็โพสต์ Facebook โพสต์ IG ให้เรานี่เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ที่นำมาใช้แล้วได้ผลหลังจากนั้นฮอตโตบันก็โด่งดังเป็นผู้แตกเลยเลยครับคุณเบียร์ธนากรปะมุติโตหนึ่งในผู้ก่อตั้งฮอตโตบันนั้นเล่าให้มองโลกมองเราฟังว่าเบื้องหลังวิธีคิดการตลาดแบบนี้มีเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมเริ่มจากเขียนตุ๊กตาที่มันเป็นกลุ่มลูกค้าเรามาให้ชัดก่อนหน้าตายังไงเขาแต่งตัวยังไงถือกระเป๋าอะไรใส่รองเท้าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับฮอตโตบันตอนนั้นอ่ะที่เราคิดกันขึ้นมาก็คือแบบเป็นเด็กคนนึงที่แบบอายุสักประมาณอยู่ปี1ปี2ที่กลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเรานะครับเราตั้งโมเดลขึ้นมาใส่กางเกงขาสั้นใส่สนีกเกอร์มีความเป็นแบบสตรีทนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ทำพยายามทำทุกอย่างทั้งภาพลักษณ์ร้านทั้งโลโก้ทั้งอะไรให้มันค่อนข้างไปตอบสนองกับคนกลุ่มนี้ครับผู้ชมครับหลังจากที่ฮอตโตบันนั้นติดตลาดถูกอกถูกใจนักศึกษาเป็นอย่างมากก็เริ่มขยายสาขาอย่างรวดเร็วอย่างล่าสุดเพิ่งจะเปิด3สาขาพร้อมกันในเวลา2เดือนทำให้เจอปัญหาความท้าทายสุดจะคลาสสิกนั่นคือการบริหารจัดการทีมงานให้เติบโตทันกับการขยายตัวขององค์กรครับและนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการทำธุรกิจร้านอาหารครับทุกวันนี้เราก็จ้างบริษัทมาเทรนพนักงานตามสาขามีจับสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับฮอตโตบันพนักงานต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้มันประกอบมาด้วยอะไรเพราะไม่งั้นคุณจะตอบลูกค้าไม่ได้เลยด้วยความที่สินค้าเราเนี่ยมันค่อนข้างแปลกพอแปลกปุ๊บลูกค้าจะมาถามแทบทุกคนเลยว่ามันคืออะไรถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จบตั้งแต่ต้นแล้วกลยุทธ์ถัดมาที่ฮอตโตบันนำมาใช้เพื่อเป็นการลดปัญหาการบริหารจัดการคนคือการให้โรงงานผลิตอาหารและนำไปส่งตามสาขาต่างๆโดยพนักงานหน้าร้านมีหน้าที่เพียงแค่อุ่นให้ร้อนแล้วก็จัดปริงให้ได้ตามมาตรฐานครับแค่นี้ก็ช่วยให้เรานั้นเบาใจในเรื่องของการบริหารคนได้เยอะแล้วล่ะครับเราสามารถจ้างใครก็ได้มาทำเพราะว่าความสามารถทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่การเซตอัพของเชฟเราขึ้นมาแล้วว่าขอให้มาหน้างานอ่ะคุณมีความเป็นคนมีความรับผิดชอบมีไฟรักในการทำงานพร้อมที่จะโตไปกับเราเนี่ยเราให้โอกาสแล้วก็คือ turnover อย่างพนักงานเนี่ยสูงไหมมันก็พอสมควรแต่อย่างของเราถ้าเปรียบเทียบกับร้านอื่นเนี่ยถือว่าต่ำมากเราไม่ได้ให้ค่าแรงเยอะแต่ว่าเราให้สวัสดิการเยอะแล้วก็ทุกคนอย่างเช่นเรามีเงินพิเศษให้ทุกวันสมมตินะครับค่าแรงเขาอาจจะวันหนึ่ง 4-500 แต่เงินพิเศษที่เขาได้อะก็150-200อะไรอย่างเงี้ยครับอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้มัดใจพนักงานเก่งๆมีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรนานๆนั่นคือการให้พนักงานนั้นได้หุ้นส่วนจากการเปิดสาขาใหม่ๆวิธีนี้พนักงานจะรู้สึกมีความเป็นเจ้าของและทุ่มเทพัฒนาร้านให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆผู้ชมครับคุณเบียร์เล่าให้ผมฟังว่าฮอตโตบันนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความฝันของเพื่อนๆ3คนวันนี้ถือว่ามาไกลกว่าที่ฝันไว้ตอนแรกมากแล้วล่ะครับในอนาคตอันใกล้ฮอตโตบันขยายความฝันให้ใหญ่ขึ้นด้วยการเตรียมเปิดสาขาเพิ่มเป็น 15-20 สาขาเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปัจจุบันและการที่มีที่ปรึกษาการเงินที่ดีก็จะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ฮอตโตบันนั้นเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพมากๆเพราะว่าตั้งแต่ตอนเราเริ่มทำช่วงแรกๆครับคือเราเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพแล้วเราก็มีเหมือนแบบอาจจะมียอดการฝากทุกวัน
ด้วยตัวเลขที่เขาพอใจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเขาก็มีส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเรา PR ด้วยซึ่งตรงนี้แบบคือก็เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ทุกสาขาเราเนี่ยใช้ธนาคารกรุงเทพหมดเลยอย่างทุกวันนี้ผมก็ติดละแอปที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยก็ใช้เป็นแอปของธนาคารกรุงเทพคือมันจ่ายง่ายแล้วก็โอนง่ายไม่ต้องเข้าอะไรซับซ้อนกดตัวเลขพิน6หลักปุ๊บโอนเลยไม่ต้องแบบทำอะไรบ้างทุกวันนี้ชีวิตง่ายเลยครับเปรมิตรปานถึกถ่ายภาพอีกบรรพตทราเพื่อสุขมองโลกมองเรารายงานครับ